นี่ถือว่าตอนนี้เป็นคือเป็นอาชีพเรื่องถือได้ว่าเป็นอาชีพไหมเป็นอาชีพได้แล้วพี่แต่ว่ามันไม่ใช่อาชีพหลักคือทุกคนอ่ะผมก็มีอาชีพหลักของตัวเองเป็ดเขาก็มีที่ทำกับครอบครัวใช่แต่อันนี้คือเป็นอาชีพเสริมแต่บางทีมันก็มันก็มีได้มีเสียเพราะว่ามันก็เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่แบบอยู่กันฟรีๆกินกันฟรีๆลูกน้องก็ต้องเลี้ยงเราก็ต้องจ่ายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างน้อยเราก็ให้อาชีพคนงานคนพนักงานของเราได้แล้วตอนนี้เป็ดก็คือโอเคเอารถมาจากข้างนอกครับใช่ไหมแล้วเอามาให้ลูกค้านั่นก็คือเป็นบิสเนสอันหนึ่งละใช่ใช่ใช่ไหมคิดว่ามันจะโตขึ้นไวกว่านี้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะพี่ผมว่ามันน่าจะโตขึ้นน่ะแหละเพราะว่าตอนเนี้ยฐานลูกค้าหรือว่าคนที่เล่นรถในบ้านเราอ่ะมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ใช่รถราคาถูกลงหาง่ายขึ้นซึ่งมันเป็นการดีกับบ้านเราที่แบบพอคนเล่นเยอะๆของก็จะมีให้เล่นเยอะแล้วมันก็จะมีสังคมที่มันกว้างขึ้นเหมือนญี่ปุ่นถามว่าทำไมประเทศเขาแต่งรถกันแบบมันมากเลยใช่ใช่เพราะว่ารถเขาเอาเข้ามาแบบได้สบายสบายโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีบ้านเราเสียภาษี 300-400% อย่างเงี้ยใช่ใช่ถูกมันก็ถ้าคนไม่มีตังค์จริงๆเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะเล่นอย่างนี้เราก็ถือได้ว่าเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ไหมถ้าจะทำอย่างนั้นอะก็ได้อะพี่แต่ว่ามันจะต้องเพราะตอนนี้มันมีเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรพวกนี้มันค่อนข้างเยอะมันค่อนข้างเยอะมีแบบระยะเวลาที่ทำให้เกิดแบบเฮ้ยมีตอนที่ตกแล้วแบบว่าท้อแท้ใจอะไรบ้างไหมก็มีตอนที่เพื่อนขายที่แหละอ๋อตอนนั้นใช่ไหมใช่ตอนที่เพื่อนขายที่เราไม่รู้จะไปไหนใช่ยังไม่รู้จะไปไหนอ้างว้างไม่รู้จะแล้วรถเราเสร็จแล้วด้วยไงรถเราเสร็จแล้วรถลูกค้ายังไม่เสร็จตรงนั้นแหละที่ทำให้เราเฮ้ยแล้วเราจะทำอะไรตอนนั้นก็ซื้อมาขายไปเป็นที่ปรึกษารถคนนู้นคนนี้บ้างอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้อยากทำธุรกิจขึ้นมาถูกไหมจริงๆเพราะว่าถึงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองแล้วแล้ววันนี้ก็เราก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยแล้วอะไรที่ทำให้คนคนนึงแบบขาดความเชื่อในมุมมองของฟาร์มคนคนหนึ่งขาดความเชื่อบางทีคนล้มไปเลยอ่ะล้มไปเลยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยบางทีคนคนนั้นอาจจะเจอปัญหาหนักแล้วก็คิดแค่ว่าแบบก็กูเหนื่อยแรงกูเจ็บแล้วกูล้มแล้วกูก็ไม่มีแรงที่จะลุกละถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ควรที่จะแบบก็นอนอยู่นั้นสักแป๊บนึงก็ได้เว้ยแต่ไม่ใช่ว่านอนมาตลอดไปใช่อาจจะ1-2 วันระหว่างนอนก็คิดไปมั่งว่าแบบเราต้องทำอะไรต้องมีอะไรต้องทำมันไม่ใช่ว่านอนอยู่ตรงนี้เราเกิดมาแล้วเราจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำตามความที่เราเชื่อหาพอยต์ให้มันได้โอเคหาแบบจุดที่มันได้ทำเข้าไปเจ็บก็ต้องทำยิ่งเจ็บยิ่งมันผมคิดผมนะจริงจริงยิ่งเจ็บยิ่งมันยิ่งล้มยิ่งมันจะได้รู้จะได้รู้ใช่ไหมที่หนึ่งพูดไปแล้วว่าความเชื่อของหนึ่งเป็นยังไงคือว่าสำหรับคนที่ตอนนี้อะไรที่คนที่ขาดความเชื่อในหมู่ทำไมเขาถึงขาดความเชื่อมีความคิดตรงนั้นยังไงบ้างเราคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่โอเคอาจจะยังไม่เจอยังไม่มีเพื่อนยังไม่มีมิตรสหายที่เขาอาจจะไปปรึกษาและพึ่งพาได้เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโลกตัวคนเดียวคนรอบข้างกลับไม่มีใครเนี่ยจะยื่นมือไปให้เขาจับหรืออาจจะมีความที่เป็นคนที่เป็นอีโก้ตัวเองจนเชื่อมั่นอยู่ในตนเองก็เลยอยู่แต่กับตัวเองจนไม่พร้อมที่จะมองใครและรับฟังใครแล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยหมดความเชื่อแล้วก็ท้อแท้หมดหวังก็คิดซะว่าเนี่ยถ้าคนที่เป็นแบบนี้ผมว่าเปิดใจหน่อยครับเปิดใจซะแล้วก็หันไปหาคนที่เขายื่นมือมาหาเราไม่จำเป็นเพื่อนเนี่ยมีไว้พึ่งพาคำว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้พึ่งพาแบบเกาะไปไหนมาไหนนะพึ่งเนี่ยช่วยเหลือกันแบบว่าช่วยเหลือกันแบบได้ทุกส่วนซัพพอร์ตกันได้พากันไปในส่วนที่ดีแ
ตอนนี้อยากจะถามหนึ่งโอเคเฮ้ยถ้าสมมติคนข้างนอกอ่ะเอามาทำรถกับ13 Custom ละเขาจะขอเป็นหนึ่งในแก๊งหรือในครูของ13 Custom ได้ปะแต่เฮ้ยพี่ขอโอเคขับรถกันไปได้ใช่แต่คำว่า royalty ในกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้เวลากันก่อนเพราะว่าเรามันก็เหมือนกับเพื่อนกันอ่ะเจอกันคบกันก่อนมันจะซีกันได้นี่มันก็ต้องรู้จักนิสัยใจคอก่อนว่าเฮ้ยคุณโอเคไหมบางทีผมอาจจะแต่เขาอาจจะไม่รับบอกว่าพวกนี้ขับรถกันกวนตีนว่ะไม่อยู่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นจริงก็มีหลายคนที่เคยถามอย่างนี้แล้วก็เราก็บอกว่าเออคุณกับผมยังไม่รู้จักกันเลยเราคบกันก่อนไหมเราเป็นเพื่อนก่อนบางทีผมอาจจะนิสัยไม่ดีอย่างที่คุณคิดก็ได้คุณอาจจะดูให้กลุ่มคุณดูแบบไม่เจ๋งเลยที่บางทีเราอาจจะไม่เจ๋งก็ได้เลยให้คบกันก่อนที่คุณจะมาเป็นแฟมิลี่กันหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ผมว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะโอเคคำว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงเราก็ต้องช่วยกันแล้วก็ช่วยกันอะไรนะก็เรียกกันนะเพื่อนหนุนจุนเจือกันถูกไหมถูกครับเราก็ยังเห็นตั้งแต่อาร์ตเป็ดปาล์มหนึ่งนี่เป็นเพื่อนที่สนิทแนบแน่นกันมากแล้วก็ช่วยเหลือกันตลอดเวลาเหมือนคนรักกันกันแต่งงานกันมันก็ต้องใช้เวลาดูใจใช่ไหมเราเป็นเพื่อนเราจะไปอยู่กวนเดียวกันมันก็ต้องคบหากันก่อนอะไรเงี้ย13 Crown Family และตอนนี้ก็คือ13 Custom นะถ้าสมมติคุณเชื่ออะไรคุณก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็เดินต่อไปบางทีความเชื่อเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกแล้วก็เราจับต้องมันไม่ได้แต่ถ้าสมมติเรามีเป้าหมายปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเราจะไปถึงไหนได้แล้วเราก็จะรู้ว่านั่นแหละความเชื่อของเราเราก็จะจับต้องได้แล้วอย่างเช่นรถคันนี้จับต้องได้แล้วเห็นไหมถูกไหมใช่นั่นแหละโอเคครับนี่คือความเชื่อ believe it